สบายดีวันอังคารที่19 มกราคมปีใหม่กับพันมาแล้ว19 มื้อแล้วเนาะเทื่อหนึ่งที่ได้ไปเที่ยวถ้ำลอดเส้บังไฟนะครับก่อนที่ไปถึงถ้ำลอดก็มีการได้ผ่านบ่อนหันบ่อนนี้ถึงบ่อนสำคัญบ่อนที่น่าสนใจกับพากันจอดรถลงไปถ่ายรูปเก็บภาพเก็บภาพเคลื่อนไหวมาให้พวกเขาเบิ่งส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดบ้านโคกสว่างเมืองยมราชที่การขายของที่ได้มาจากธรรมชาติชาวบ้านไปหามาไม่ว่าจะเป็นไว้ปูปลากุ้งต่างๆนะครับมีทั้งของสดของแห้งเราสามารถสิซื้อไปรับประทานหรือว่าไปเฮ็ดอาหารกินก็ได้คือกันตลาดสิเป็นจังได๋ก็เชิญรับชมได้เด้อครับเบิ่งสภาพของตลาดเมืองยมราชบ้านโคกสว่างเชิญครับ